สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยวทำใจก็กำลังจะทำไก่ทอดสูตรตามใจนะครับวัตถุดิบเราก็มีปีกไก่นะฮะเป็นปีกไก่ทั้งปีกนะฮะทั้งปีกบนปีกล่างเนี่ยเขารวมกันเลยนะครับก็ประมาณโลนึงนะครับถัดมาก็จะมีรากผักชีกระเทียมนะครับแล้วก็แป้งอเนกประสงค์หรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะครับมีลูกผักชีนะฮะมีพริกไทยนะครับแล้วก็มีเม็ดยี่หร่านะครับอันนี้หอมแดงนะครับให้เราซอยเดี๋ยวเราจะเจียวแล้วโรยหน้านะครับแล้วก็เราจะปรุงรสด้วยเกลือป่นนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตำเครื่องหมักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการหมักกันนำยี่หร่าเม็ดผักชีแล้วก็พริกไทยนะครับมาตำให้ละเอียดนะฮะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นไว้นะฮะถัดมาเราก็นำรากผักชีกระเทียมมาตำต่อนะครับแล้วเราจะสั่งส่วนผสมทั้งหมดมาหมักไก่กันนะครับแล้วก็ตามด้วยที่เราตำไว้นะฮะน้ำตาลทรายนะครับเล็กน้อยเกลือนะฮะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับสูตรทำกับข้าวของครัวเที่ยวดำใจนะครับสังเกตดูจะไม่มีการบอกปริมาณส่วนผสมนะครับแล้วแต่รสมือนะฮะแล้วแต่ใครจะชอบรสไหนนะครับเดี๋ยวเราคลุกเข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่แป้งลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นสักประมาณชั่วโมงนึงนะฮะก็จะทอดนะครับตอนนี้นึ่งข้าวเหนียวไว้ละเดี๋ยวเราจะเอามาแตะๆลิ้นดูนะครับว่ารสชาติโอเคไหมถ้ารสชาติโอเคก็เดี๋ยวจะนำไปหมักไว้ในตู้เย็นนะครับใส่เป็นห้องธรรมดานะฮะโดยถ้ามีพลาสติกแรปก็เอาพลาสติกแรปคลุมนะครับถ้าไม่มีก็ถุงพลาสติกนี้ฮะครอบเข้าไปแล้วก็ใส่ไว้นะครับจะได้เข้าเนื้อให้ได้เร็วขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ชิมรสชาติได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปหมักในตู้เย็นนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจาก1ชั่วโมงแล้วมาชมการทอดกันนะครับครับหลังจากหมักไว้ประมาณชั่วโมงนึงเราก็จะนำไปทอดแล้วนะครับตอนนี้ก็ตั้งกระทะน้ำมันร้อนแล้วนะฮะ
ไฟต้องประมาณไฟกลางๆครับอย่าแรงอย่าอ่อนจนเกินไปนะฮะหลังจากด้านล่างเริ่มสุกแล้วก็กลับด้านลงนะฮะเอาด้านที่ยังไม่สุกลงนะครับแล้วก็จะทอดต่อนะครับให้กรอบนอกนุ่มในนะครับโอเคเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วเรามาชมกันอีกทีนะครับเดี๋ยวจะชิมรสชาติให้ดูด้วยว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับน้ำหมักไก่ที่เหลือเนี่ยครับคนที่ลำใจก็เอาหอมแดงนะฮะมาใส่ลงไปคลุกเคล้าเดี๋ยวเราจะนำไปเจียวแล้วก็จะโรยบนไก่ทอดของเรานะฮะเรียนแบบไก่ทอดหัดใหญ่นะครับครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเจียวหอมแดงนะฮะอีกนิดเองก็ให้มันเหลืองก่อนเริ่มได้แล้วผ่อนคลายลงนิดได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปโรยบนไก่ทอดของเรานะฮะครับนี่ก็เป็นไก่ทอดตามใจสูตรครัวเทพลำใจนะครับน่าจะสีสันน่ารับประทานมากเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะฮะครับหยิบมา1ชิ้นนะนี่เลยครับร้อนอร่อยครับใกล้เคียงไก่ทอดหาดใหญ่เลยเอาไปทำทานกันดูนะครับคลิปดลใจกดติดตามเชื่อมใจแบบของประเทศนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ